ของจริงต้องหมั่นทำเรื่องของคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี่เป็นเรื่องธรรมแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็ยังคิดถึงแกโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันวันศุกร์นะคะวันศุกร์เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะคะพอดีติดนี่นั่นนู่นก็เลยไม่ได้ลงนะคะก็รู้สึกว่าก็ยังรู้สึกตัวเองอยู่ว่าช่วงนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสม่ำเสมอในการลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยเวลาเราไม่ลงอะค่ะถ้าเราสมมติว่ามันจะมีตัวทำให้เราขี้เกียจนะคะว่าเอ้ยวันนี้ไม่อยากลงวันนั้นอยากลงวันนี้อยากลงฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะฟื้นตัวนะคะเราจะต้องให้มันทำให้มันสม่ำเสมอไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะทำให้มันเป็นความเคยชินเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ทำบุญกุศลทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้แล้วก็บางคนก็ได้ไปทำบุญตามที่ต่างๆก็ส่งรูปมาให้ดูนะคะเช่นไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านส่งรูปมาให้ดูก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับครอบครัวหรือว่าได้พากันไปทำบุญเนาะก็ให้กำลังใจทุกๆท่านในการทำคุณความดีทุกบุญกุศลเก็บเอาค่ะเก็บเอาเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดเนาะก็ขอบคุณนะมีคนเขียนมาถามเยอะมากเลยขอบคุณนะคะเพราะว่าครั้งก่อนๆที่เราลงคลิปก็จะเริ่มมีทยอยมาแต่เมื่อวานในหลายท่านนะคะเขียนทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะก็ให้กำลังใจเนาะเหมือนญาติธรรมท่านนึงบอกว่าน้องหน้าเนี่ยปิดเทอมไม่ค่อยได้ตอนที่ยังทำงานอยู่เนี่ยตอนยังไม่ปิดเทอมเนี่ยก็สวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้แต่เมื่อปิดเทอมแล้วก็เลยไม่ได้สวดเหมือนตอนสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะคะเราอย่าไปทำให้มันชินนะคะว่าตอนทำงานตอนเดินทางตอนไหนที่เรารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเนี่ยเราถึงจะสวดเราถึงจะภาวนาขอให้เราทำจนชินถ้ามันชินแล้วเนี่ยค่ะมันจะหยุดในการภาวนาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงทำงานหรือช่วงที่หยุดพักร้อนหยุดไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บางคนน่ะจะชินกับสถานที่บางคนจะชินเพราะว่าทำบ่อยๆจะชินกับตรงนั้นเช่นพี่ท่านนี้อาจจะชินอยู่กับที่ทำงานเวลาทำงานอยู่เวลาเปิดเทอมน่ะถึงทำตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ายิ่งทำงานสิยิ่งทำไม่ได้แต่บางคนเขาสลับกันค่ะในระบบการสั่งงานของสมองสลับกันบางคนยิ่งหวาดหวั่นยิ่งหวั่นกลัวบางคนเดินทางบ่อยยิ่งหวาดหวั่นกลัวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการขับรถยิ่งภาวนาบ่อยแต่บางคนอยู่กับที่ชินในการทำก็จะทำเฉพาะตรงนั้นเช่นดิฉันแนะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆคือห้องพระเราจะชินในการสวดในห้องพระบางคนบอกว่าเดินทางไกลวันนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้วันนี้ไปนอนโรงแรมวันนี้ไปขับรถไปที่นั่นที่นี่ไกลๆไม่มีเวลาทำไม่มีเวลามานั่งสวดเนี่ยคือการสร้างความเคยชินให้ตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่สร้างความเคยชินให้มันที่มันเจาะจงเราจะต้องเปิดกว้างให้มันนะคะเปิดกว้างคือการสั่งจิตสั่งสมองให้ทำทุกที่ที่เราไปให้เป็นประโยชน์กับที่นั่นไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางให้ทำตลอดนะคะมันอาจจะหลุดบ้างแต่ว่าจิตเราน่ะจะมีความชอบในการภาวนามากเลยในการแผ่มากเลยเราจะไม่อยากหลุดเราจะไม่อยากหยุดอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็แกก็เลยฝันว่าแกฝันถึงที่ทำงาน2ครั้งแล้วเพราะว่ามันจะเกี่ยวกันไหมฝันว่าที่ทำงานมีอยากย่ายเต็มไปหมดเลยห้องมันรกๆอะไรอย่างเงี้ยแกว่ามันเกี่ยวกันไหมคะคุณหน้าที่ตอนนี้พี่ไม่ได้ปฏิบัติ
ถ้าเป็นแนวคิดดิฉันเองดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นที่จิตเราอันนี้หมายถึงว่าเป็นฝันอีกแบบนึงแต่ทำไมแปลเป็นอีกแบบนึงคือเหมือนจิตเราเนี่ยไม่ได้ทำการปัดกวาดเศษขยะทำความปัดกวาดฝุ่นละอองออกในใจมันก็เลยฝันเห็นภาพแบบนั้นไอ้นี่ดิฉันคิดให้มันเป็นบวกนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกับที่แกบอกว่าแกไม่ได้สวดมนต์ไงฮะก็นี่แหละอย่าให้มันชินกับสถานที่ค่ะเปิดกว้างให้มันทำได้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะทำงานไม่ทำงานเดินทางไม่ทำไม่เดินทางฮอลิเดย์ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกคือให้เราคิดว่าให้เรามีเป้าหมายค่ะว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยเราไปเปลี่ยนสถานที่เราไปเห็นสิ่งใหม่ๆเราไปเบิกตาเบิกบานจิตใจเปิดหูเปิดตาแล้วเป็นประโยชน์กับหน้าที่นั้นด้วยอะไรเงี้ยฮะเหมือนที่ฉันไปภูเขาอะไรเงี้ยไปหาเก็บเห็ดหรือว่าไปหาดูลำธารไปหาเก็บหินที่มาประดับที่สวนอะไรเงี้ยดิฉันก็จะบอกว่าอุ้ยวันนี้ดีใจยังเลยอ่ะได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็คือไปเก็บหินเก็บผักเก็บเห็ดแล้วก็ว่าไปแต่สิ่งที่บริเวณหรือบริเวณนั้นเขาได้บุญกับเราด้วยเขาเราไปสวดมนต์ไปปรับภพภูมิอะไรก็ว่าไปเงี้ยนะฮะเนาะดิฉันฟังหลวงตาพูดเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอามาเล่าเป็นหัวข้อเกริ่นๆเลยเนาะไม่ใช่เถอะเป็นหัวข้อในการเริ่มเรื่องวันนี้เลยเพราะว่ามีท่านนึงถามหลวงตานะคะว่าญาติธรรมถามมาว่าทำไมเวลาไปสวดบางครั้งเนี่ยสวดที่บ้านเขานี่แหละทำไมรู้สึกว่าวิญญาณไม่รับบุญทำไมหรือว่าบางทีทำไมรู้สึกเหนื่อยจังเลยในการสวดมนต์หรือว่าไปสวดอันเนี้ยไม่ต่อให้ไม่ไปนอกสถานที่ก็เหนื่อยนะคะพลังงานของพระคาถาเนี่ยดิฉันว่าแรงมากพลังงานเยอะมากเพราะว่าตอนที่ดิฉันสวดดิฉันก็ไม่ได้ออกนอกสถานที่ดิฉันก็จะไหวไหมเนี่ยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยนะทำไมสวดพระคาถานี่แล้วทำไมมันเพียบอะค่ะเหมือนคนไม่สบายเหมือนคนป่วยอะค่ะนั่นแหละทั้งที่ไม่ได้ออกไปนอกสถานที่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตั้งแต่ดิฉันเริ่มทำมาดิฉันก็ทำจากที่แบบไม่ได้จากที่มันแบบไม่ได้ครอบวิมานไม่อะไรเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียมันหนักมากขนาดอยู่ที่บ้านกับที่สวนแค่นั้นนะคะไม่ได้ออกไปสวดตามที่มีคนตายเยอะๆสวดตามโค้งต่างๆถนนเส้นไหนคือเราไม่ได้เป็นจริตในการเดินทางแบบนั้นเราจะสวดที่บ้านเราหรือสวดที่สวนเราแค่นั้นเองและแต่เราเน้นสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้นะคะแล้วทีเนี้ยก็ฟังมาเรื่อยๆถึงรู้ว่า1เมื่อมาเริ่มสวดพระคาถานะฮะจะต้องน้อมบารมีท่านน้อมบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพร้อมด้วยบริวารของท่านหรือว่าน้อมบารมีของครูบาทุกพระองค์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่เรานับถือนะคะครอบกายสังขารเราไว้คือเวลาเรานั่งสวดมนต์หรือว่าถ้าจะเอาแบบดิฉันก็คือครอบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับไปก็ครอบก็คือครอบตลอดเวลานะคะแต่ว่าเรากล่าวไงฮะเรากล่าวว่าขอบารมีท่านจงโปรดครอบวิมานลูกไว้ตลอดวันตลอดคืนแต่กล่าวทุกวันกลางคืนก็กล่าวกลางวันก็กล่าวตอนล้มตัวลงไปนอนเนี่ยก็ภาวนาอยู่แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ขอบารมีท่านครอบกายสังขารข้าเจ้าไว้ครอบบ้านข้าพเจ้าไว้ครอบดิฉันครอบแม้แต่พ่อแม่พี่น้องนะคะคือขอบารมีท่านครอบไว้ครอบบ้านแม่ไว้ครอบกายสังขารพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนโลนสามีข้าพเจ้าแล้วก็ครอบวิมานครอบบ้านนะคะครอบบริเวณบ้านพ่อแม่พี่น้องเราแล้วก็ครอบบริเวณบ้านเราด้วยคืออันนี้ณขณะที่นอนนะคะณขณะที่นอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรานอนไปเนี่ยเราจิตเราไปไหนบ้างกายสังขารเรานอนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือกล่าวกันไว้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าจากที่เราตื่นหลับๆตื่นหลับๆมันก็ไม่เป็นอาการลักษณะตื่นตรงเวลาเป๊ะตี 2 ตี 2 ครึ่งตี3อะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นละแล้วก็รู้อ๋อเห็นผลแล้วว่าได้ผลแล้วก็เวลาตอนที่ครอบกายไว้นะคะหลายปีนะคะก็ยังรู้สึกเหนื่อยเพลียเป็นระยะอยู่แต่เมื่อน้องรู้อยู่ว่าต้องเคยฟังหลวงตาบอกว่าท่านบอกว่าให้น้อมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูสอนที่กายเราเลยถ้าเราสวดตลอดเวลาแล้วเราสังเกตเราทุกวันนะคะให้น้อมท่านไว้ที่กายสังขารแล้วเลยสอนไปเลยเราก็รู้อยู่แต่ว่าดิฉันไม่ได้ทำและดิฉันก็เพิ่งมาทำและให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างกันมากเลยกับการที่
เราไม่ได้น้อมท่านมาสอนที่กายเราอุ้ยหลายปีอะค่ะคือเคยฟังครั้งหนึ่งแล้วก็พูดอยู่ประมาณครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอีกและเห็นเนี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยว่าแกปีนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกเห็นชัดเจนขึ้นน้องก็เลยว่าหนูทำยายตั้งแต่หนูบอกยายหลายปีที่ผ่านมาหนูทำแบบน้อมท่านมาสอนกายสังขารเรามันไม่เป็นแบบที่ก่อนทำนะก่อนทำจะเหนื่อยเพลียมากเขาบอกนะหลังจากทำแล้วเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นก็คือจะเป็นอาการธรรมดาค่ะถ้าทำงานก็เพลียเหนื่อยธรรมดาจะไม่ใช่เหนื่อยเพลียสะสมและดิฉันก็เริ่มทำน่าจะประมาณเดือนก่อนแล้วนะที่เราเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่กลับมาจากไทยก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันต่างกันจริงแฮะมันจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าดิฉันอะสวดมนต์มาหลายปีทุกขณะจิตนะคะแบบกรรมฐานแล้วจากที่มันเพลียนะมันเพลียมันเหนื่อยมากแล้วทีเนี้ยเราเพิ่งมาเริ่มทำจริงจริงจังเนี่ยทุกวันเนี่ยน้อมสอนท่านกายสังขารแล้วเนี่ยน้อมกายสังน้อมท่านสอนที่เราเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกไม่เหนื่อยเนี่ยคืออันดับแรกครอบวิมานเนาะอันดับที่สองน้อมท่านสอนที่กายเราและครอบวิมานบ้านนะครอบทุกวันเพราะว่าเราสวดมนต์เราไม่รู้ว่าตอนที่เราหลับเนี่ยเราสวดมนต์อยู่หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเราก็เลยกั้นบ้านเราไว้คือมีรั้วบ้านเอาง่ายๆมีรั้วบ้านไม่อนุญาตให้ใครเข้ามานะคะนอกจากเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันณขณะที่หลับนะคะแล้วอันดับที่3ก็คือก่อนสวดทุกวันนะคะสวดมนต์ทุกวันเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าคุณนาถคะทำไมรู้สึกว่าวิญญาณเขาไม่น้อมรับบุญทำไมรู้สึกว่าเขาบางทีเขามาเข้าฝันทำไมเขาแบบโกรธเราหรือเคืองเราอะไรเงี้ยดิฉันน่ะเอาตามสูตรหลวงตาเลยนะคะท่านบอกว่าตอนที่ดิฉันนั่งสวดนะคะตอนที่ดิฉันสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาเนี่ยดิฉันก่อนที่จะสัพเพเนี่ยดิฉันบอกว่าลูกขอน้อมบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพร้อมด้วยบริวารท่านนะคะมาที่กายสังขารลูกแล้วพลังงานส่วนหนึ่งแผ่ไปทั่ว3แดนโลกธาตุโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณพลังงานส่วนหนึ่งลูกขอน้อมไว้ในกายสังขารเพื่อดูแลคุ้มครองตัวลูกนะเจ้าคะคือดิฉันไม่รู้ว่าแต่ละคนกล่าวแบบใดแต่ดิฉันกล่าวแบบนี้นะคะดิฉันกล่าวหลายชั้นมากก็ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสัมผัสได้เอาง่ายๆเนาะและทีเนี้ยก็จะบอกว่าขอให้ทุกครั้งทุกบุญทุกกุศลที่ลูกได้ทำเนี่ยสะเทือนไปทั้ง3แดนโลกธาตุโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณแล้วก็ขอให้ท่านจงเปิดให้พวกเขารู้เห็นเขาให้เขารู้เห็นให้เขาเข้าใจว่าท่านคือใครหรือว่าแสงสว่างที่ท่านที่เขาเห็นเนี่ยคือแสงสว่างแห่งบุญที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาปรับภพภูมิไปตามบุญตามกรรมที่เขาทำมานะคะเนี่ยดิฉันกล่าวแบบนี้อันเนี้ยกล่าวทุกวันนะคะทุกวันที่ทำวันเย็นนะคะแล้วก็เริ่มทีเนี้ยเมื่อเริ่มสัพเพจบนะคะแล้วก็เริ่มสวดคาถาจักรพรรดิหลังจากนั้นน่ะเราอ่ะจะรู้เลยว่าโลกวิญญาณที่เขามาน้อมรับบุญน่ะเหมือนเขารู้เข้าใจค่ะตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะดิฉันว่าเขาไม่เข้าใจยิ่งเราอยู่ในกรณีดิฉันเนี่ยยิ่งหนักกว่าคนไทยเนาะเพราะว่าเขาเป็นต่างศาสนาเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยหรือว่าแสงสว่างที่เขาเห็นเนี่ยคืออะไรนะคะตอนแรกก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหลังจากนั้นนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมาน้อมรับบุญมากขึ้นบางคนจะว่าคุณน่าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าโลกมันวิญญาณเนี่ยค่ะวิญญาณเนี่ยพวกผีสัมภเวสีเนี่ยไม่นับเทวดานะเทวดาน่าจะรู้อยู่วิญญาณสัมภเวสีผีทั่วไปเนี่ยเขาไปจากคนตอนที่เขาเป็นคนอยู่เขาศรัทธาเขายึดมั่นในสิ่งใดเขาก็จะเชื่อในสิ่งนั้นหรือบางคนไม่มีศาสนาฝรั่งเยอะฝรั่งเป็นแบบนี้เยอะไม่นับถืออะค่ะเพราะไม่นับถือศาสนาจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจแค่รู้ว่าทำไมมันแสงสว่างวะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็แค่จะไม่เข้ามาใกล้แค่นั้นเองดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วเมื่อเรากล่าวแบบเนี้ยเรารู้เลยว่าเขามาน้อมรับบุญเยอะขึ้นเหมือนเขาเข้าใจเยอะขึ้นแต่สิ่งที่ดิฉันบอกท่านเนี่ยคือดิฉันกล่าวทุกวันว่าขอให้ท่านจงเปิดให้เขารู้ให้เขาเห็นว่าท่านคือใครแสงสว่างที่เห็นนี่คือแสงสว่างบุญที่ช่วยเหลือพวกเขาปรับภพภูมิไปตามบุญกรรมเขาเนี่ยกล่าวทุกวันหลังจากที่สัพเพเสร็จก่อนที่จะสัพเพแล้วก็เริ่มสวดนะคะเราจะสังเกตเพราะว่าเราทำทุกวันเราจะสังเกตทุกวันว่าเฮ้ยโลกวิญญาณทำไมเยอะขึ้นวะแล้วทำไมบางวันโลกวิญญาณที่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขารีบมากอะเหมือนเขารู้ค่ะว่าเรา
เราสวดทุกวันทุกขณะจิตก็จริงแต่ว่าเหมือนเขารู้ว่าช่วงนี้พลังงานมันน่าจะเยอะหรืออะไรไม่รู้ค่ะเหมือนเขารีบมากเข้ามาแล้วฟึบ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 ขึ้นอะไรเงี้ยโดยที่แต่ก่อนมันจะเห็นเป็นดวงแล้วเป็นกลมๆกลมๆเล็กๆอะค่ะเหมือนลูกปิงปองอะขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสีดำๆเป็นควันนะคะขึ้นฟึบขึ้นฟึบขึ้นฟึบไปแต่ว่าเมื่อคืนหนึ่งแปลกอยู่อย่างนึงก็คือเห็นเข้ามาค่ะเห็นเข้ามาแล้วก็เหมือนหยุดอยู่สักพักนึงแล้วทีเนี้ยมันเป็นควันมันเป็นควันแต่มันไม่ใช่ควันสีดำมันเป็นควันที่แบบยืดขึ้นไปแล้วแต่เป็นแสงสว่างค่ะว่าเอ้ยแสดงว่าน่าจะไปภูมิที่เป็นอยู่ข้างบนนะคะนะก็เลยว่าเออมันดูทุกวันพิจารณาทุกวันสวดทุกวันนั่งทำสวดกลางคืนนะคะเห็นความแตกต่างของสิ่งที่เข้ามาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่าทำไมผีไม่รับบุญคือเขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ตอนเป็นคนไม่รู้ตอนตายเป็นผีก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนที่ดิฉันไปสวดที่สวนนะคะดิฉันได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆบอกว่าจะสวดอะไรกันนักกันหนาเนี่ยคือรู้เขาได้ยินว่าเราสวดแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคืออะไรเพราะว่าอาจจะไม่ได้นับถือหรือไม่รู้อะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเออแสดงว่าวิญญาณตนเนี้ยมันได้ยินเราสวดทุกวันทุกขณะจิตที่เราลึกได้แต่มันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับแสงสว่างที่เห็นหรือว่ากับเสียงที่ได้ยินอะไรเงี้ยคะคือน้อมรับบุญไม่เป็นเอาง่ายๆน้อมรับบุญไม่เป็นหลังจากนั้นอ่ะเราก็เริ่มแล้วเนี้ยเริ่มกล่าวว่าขอให้ท่านเปิดให้เขาเห็นก็คือเอามาจากหลวงตาหมดเลยนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงแรกอาจจะไม่รู้ในข้อนี้ถัดมาเริ่มรู้แล้วก็มาเริ่มรู้ข้อต่อไปมาเริ่มรู้ข้อต่อไปเริ่มรู้ข้อต่อไปจนถึงณปัจจุบันนี้ก็เลยกล่าวครอบคลุมนะคะครอบคลุมไว้หมดเลยดักไว้ทุกทางเลยนะคะเนาะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าทำไมโลกวิญญาณไม่รับบุญทำไมโลกวิญญาณโกรธแค้นทำไมโลกวิญญาณรำคาญเวลาเราสวดมนต์พวกเขาไม่รู้นะคะแต่บางดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยที่เขาไม่รับบุญเนี่ยเราตอนที่เรากล่าวตั้งไว้นะคะว่าถ้าใครไม่น้อมรับบุญหรือมีดวงจิตดวงวิญญาณคิดจะทำร้ายคิดจะกลั่นแกล้งคิดจะไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่อนุญาตให้เข้าบ้านเราอยู่แล้วเราบอกว่าเออให้เฉพาะวิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือเทพเทวดาเข้ามาน้อมรับบุญข้างๆเราอะไรเงี้ยนะคะแต่วิญญาณใดก็ตามที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยเราไม่อนุญาตให้เข้าบ้านเราไม่ให้อนุญาตแตะต้องตัวเราได้ไม่ให้อนุญาตเข้ามาใกล้เราได้เรางี้นะเราพูดแบบนี้นะคะก็คือไม่เอาก็คือไม่เอาก็อยู่ของมึงไปอยู่ใครอยู่มันอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะพูดกับเขาแบบนี้นะคะนั่นแหละโลกวิญญาณไม่ใช่ว่าจะรับบุญตลอดนะคะบางวิญญาณก็ไม่ได้รับนะคะยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นยินดีพอใจในการอยู่ของเขาเขาไม่ได้อยากไปไหนเขาแบบติดบ้านนี้ติดที่นี้ติดหน้าสถานที่นั้นมีความสุขได้อยู่กับลูกกับหลานลูกหลานก็อยู่บ้านหลังเดิมแหละตัวเองก็อยู่กับเขาทั้งที่เขาไม่เห็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยินดีพอใจที่จะอยู่ด้วยการมองเห็นเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางวิญญาณที่หมายถึงว่ากรณีของพวกที่เป็นภูมิสัมภเวสีอะค่ะนะคะไม่ได้คิดจะอยากไปไหนนะคะยิ่งเป็นผีฝรั่งเนี่ยยิ่งโคตรติดเลยติดในที่ของตัวเองติดในบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบ้านอะรีโนเวทซ่อมแซมไปลักษณะแบบใหม่แล้วแต่ก็ยังอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าได้ยินมีท่านหนึ่งที่ถามหลวงตาคลิปวันที่13มันค่ำเมื่อวานนะฮะก็เลยฟังแล้วเออเข้าใจหลวงตาบอกว่าบางทีเขาไม่ได้รับบุญเขาไม่อยากได้บุญแต่บางดวงถ้าเขาอยากได้บุญแต่เราไม่แผ่ก็ไม่ได้อีกแหละนะฮะแต่บางทีบางดวงถึงให้เราแผ่แต่มันไม่อยากได้มันก็ไม่เอาอีกแหละมันก็ไม่รับอีกแหละอะไรเงี้ยนะเนาะเราก็ทำไปหน้าที่ของเราคือการเก็บบุญเพื่อตนเองสร้างบุญบารมีตัวเองสร้างบุญให้ตัวเองแล้วก็ทำไปใครอยากได้ก็รับไม่อยากได้ก็ช่างมันเลยนะเนาะมันเรื่องของเขาหรือว่าเรื่องของเรานะคะต่างคนต่างทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่อยากได้ก็ปล่อยเขาไปนะคะนั่นแหละดิฉันจะบอกเสมอว่าถ้าใครอยากได้บุญก็น้อมรับเอาไม่อยากได้ก็อยู่ทางใครทางมันไม่ต้องมาวุ่นวายซึ่งกันและกันพูดเหมือนพูดกับคนนะคะพูดในใจนะคะพูดในใจว่าไม่ต้องมาวุ่นวายซึ่งกันและกันอยู่ใครอยู่มันอะไรอย่างนี้นะเนาะนั่นแหละไม่แปลกใจเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเข้าใจว่าเออตอนเป็นคนเป็นนิสัยแบบใดเป็นจริตแบบใดตายไปเป็นภูมิสัมภเวสีก็เป็นแบบนั้นแหละเนาะ
อันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะบางคนอาจจะงงว่าคุณนาทาเริ่มทําเนี่ยเราจะต้องทําแบบใดบ้างอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยดิฉันเล่าให้ฟังเพราะว่าดิฉันทําเองนะคะว่าเริ่มตั้งแต่ครอบวิมานตนเองครอบวิมานบ้านครอบวิมานพ่อแม่พี่น้องขอบารมีท่านนะคะแล้วก็มานี่แหละถ้าใครที่เน้นการภาวนาทุกขณะจิตอยู่แล้วยิ่งทําแบบเพลินแล้วเนี่ยคือน้อมบารมีท่านอสรที่กายน้อมท่านอสรที่กายสังขารเรานะคะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าถ้าใครเชื่อท่านจริงนะท่านก็พูดไว้ว่าถ้าใครเชื่อท่านนะคือขอบารมีท่านน่ะมาสร้างบุญบารมีตัวเองได้เลยดิฉันเข้าใจว่าคนที่ไม่เคยเห็นแสงพลังงานหรือไม่ได้ปฏิบัติจริงจังแล้วสามารถจับต้องได้เนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อหรือเชื่อแบบก้ำๆกึ่งๆนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าดิฉันไม่เห็นดิฉันก็คงไม่เชื่อเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่ดิฉันบอกว่าถ้าอยากให้ลูกไปเล่าให้ผู้อื่นฟังให้ผู้อื่นมีแรงศรัทธาบางคนมีแรงศรัทธาอยู่แล้วแต่ไม่เคยสัมผัสได้อยากให้เขาคงไว้ซึ่งแรงศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เนี่ยขอให้ลูกเนี่ยได้เห็นได้รู้ได้สัมผัสได้สื่อสารได้ลูกถึงจะไปบอกผู้อื่นได้อย่างจริงอ่ะได้อย่างเรียวในความรู้สึกในคำพูดนะคะความเรียวของคำพูดนะคะเนาะนั่นแหละถ้าเชื่อดิฉันก็ทำต่อไปนะคะทำต่อไปเรื่อยๆบางท่านนะคะจะสัมผัสได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านจะปฏิบัติมาสายวิปัสสโกใช่ไหมคะที่แบบมีความสงบร่มเย็นปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นก็จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ได้สามารถสัมผัสอะไรได้ก็มีนะคะแต่บางท่านอาจจะปฏิบัติไปด้วยเห็นไปด้วยสัมผัสไปด้วยก็มีแล้วแต่นะคะเพราะว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหลายร้อยภพพันชาติเราปฏิบัติมาไม่เหมือนกันเราสะสมมาไม่เหมือนกันจริตของการชอบที่เราชอบไม่เหมือนกันเหมือนดิฉันน่ะชอบมากเลยชอบเรื่องพระคาถาชอบเรื่องสวดมนต์ชอบเรื่องพลังงานชอบเรื่องจักรวาลชอบเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องพลังงานต่างๆดิฉันเหมือนดิฉันหลายๆศาสตร์มารวมกันนะคะดิฉันยังแปลกใจในตัวเองอยู่ว่าทำไมดิฉันชอบอะไรที่แบบไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะดิฉันเปิดกว้างมากเลยเหมือนดิฉันชอบเรื่องเวลาดิฉันมองขึ้นไปบนฟ้าดิฉันรู้ว่ามันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้หรือว่ามันมีอะไรสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราติดอยู่ในใจกับสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีที่ใดที่หนึ่งอยู่อะไรเงี้ยนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละคนเรามันเรียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นสักทีถ้าเรายังปฏิบัติไม่หลุดพ้นนะคะฉะนั้นอ่ะบันทึกมาจิตเราบันทึกมานะคะบันทึกมาแบบสับสนปนเปกันไปหมดน่ะนะคะนั่นแหละก็เวลาเรามาปฏิบัติทำเนี่ยเราค่อยถ้าใครที่ทำจริงจังแล้วเริ่มสัมผัสได้จะค่อยๆเหมือนย้อนอดีตไปย้อนไปทางความฝันนะคะว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วมันสังเกตอย่างนึงว่าทำไมถึงย้อนเราจะไปเห็นหน้าตัวเองหรือเห็นตัวเองในชาตินึงหรือว่าไปเห็นแฟนของเราเป็นพ่อเราไปเห็นแม่ของเราเป็นพี่เราหรือไปเห็นน้องของเราเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้ว่านั่นคือตัวเรานั่นคือคนนี้นั่นคือคนโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละอันเนี้ยมันก็เป็นแค่อดีตนะคะแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะสร้างปัจจุบันให้เป็นตัวกำหนดทิศทางในการเกิดในชาติภพหน้านะคะดิฉันมีความเชื่อมั่นมากเลยว่าถ้าใครภาวนาได้แบบกรรมฐานแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้ายังไม่สามารถตัดภพชาติได้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเทพเทวดาในชั้นใดๆหรือล่ะยิ่งการถ้าเป็นแบบกรรมฐานแล้วเนี่ยก็จะเป็นชั้นพรหมนะคะไปฟังหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านพูดกันก่อนนะคะว่าชั้นพรหมเนี่ยเขาจะใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันนะคะเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าว่าดิฉันขึ้นไปชั้นหนึ่งที่ดิฉันไปฟ้องอะไรสักอย่างแล้วท่านดึงคู่กรณีขึ้นไปอะค่ะแล้วท่านมันจะมีหลายห้องเรียงๆกันไปดิฉันไปเดินผ่านห้องหนึ่งเขานั่งสวดมนต์กันอยู่บอกเฮ้ยทำไมเขานั่งสวดมนต์แต่เราไม่รู้ว่าเขาสวดบทอะไรเพราะได้ยินเสียงวึ้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 งแต่เป็นบทสวดมนต์นะคะแต่เป็นการภาวนาการสวดมนต์ของเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนสวดมนต์ด้วยนะคะนั่นแหละ
ันนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าใช้ความเชื่อนำทางดิฉันก็ใช้ความเชื่อมั่นศรัทธานำทางในการปฏิบัติจนถึงณปัจจุบันเราถึงค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆสัมผัสได้นะคะยิ่งปฏิบัติไปนานนะคะเวลาเรานั่งปฏิบัติกลางคืนน่ะเหมือนครูบาอาจารย์คอยแนะนะคะว่าทำแบบนี้นะทำแบบนั้นนะแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยจริงเพราะว่าเราลองทำปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมเหมือนตกไปอยู่อีกคลื่นนึงแล้วทำไมตัวเราจะเริ่มเหมือนมันจางลงตัวเราจางลงอะค่ะตัวเราจางลงแต่ว่าเห็นทำไมเห็นแสงสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่แหละก็ถามว่าเป็นยังไงคะคุณหน้าดิฉันว่าสนุกดีดิฉันว่าดีอะรู้สึกดีรู้สึกแปลกรู้สึกแปลกใจว่าทำไมการฝึกจิตได้เนี่ยทำไมมันแปลกขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะทำไมมันรู้สึกไม่เหมือนเนี่ยในลักษณะของสิ่งต่างที่เราเห็นไม่เหมือนในโลกมนุษย์นะคะเหมือนโลกมนุษย์เป็นของทึบอะแต่ในโลกอีกคลื่นนึงมันเป็นเหมือนของที่มีเฉพาะนามน่ะมันไม่มีรูปอะค่ะอันนี้เล่าให้ฟังตลกนะคะว่าเออมันแปลกดีสำหรับตัวดิฉันเองดิฉันว่าเออแปลกดีทำไมมหัศจรรย์จังเลยว่าอะไรยังไงนะคะนั่นแหละค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปใช้ความเชื่อมั่นศรัทธานะคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเรามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้อยากเห็นอะไรที่มันมหัศจรรย์หรอกเราคิดว่ามันเป็นบุญเราก็ใช้ความเชื่อว่าเป็นบุญอย่างน้อยก็จะอย่างน้อยก็สามารถปิดอายภูมิได้หรือว่าอย่างน้อยถ้ายังคิดถึงบุญได้นะช่วงที่จะลาโลกไปจะลาจากกายสังขารไปเนี่ยคิดถึงบุญเนี่ยก็น่าจะเป็นเทพเทวดาได้อยู่หรอว่าอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็บางคนก็มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนก็อกหักบางคนก็ปัญหาครอบครัวเรื่องสามีภรรยาลูกเต้าเนี่ยก็มาปฏิบัติเพื่อให้ใจมันสงบในระยะหนึ่งแล้วค่อยคิดว่าถ้ามันสงบเราจะออกไปใหม่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเหมือนเริ่มตื่นรู้นะคะจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันทุกข์จังเลยทำไมมันทุกข์จังเลยวะทำไมใจไม่สงบเลยเนี่ยคนเหล่านี้จะพยายามหาว่าจะทำยังไงให้ใจมันสงบทางโลกก็ต้องอยู่อะทางโลกก็ยังต้องอยู่ทำมาหากินอยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้มันมีความสุขบ้างเถอะขอให้มันมีชีวิตที่มันเบิกบานบ้างเถอะเวลาลืมตาขึ้นมาตอนเช้าขอให้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ทำทางโลกอย่างเดียวมันได้ทำทางธรรมมันทำให้จิตใจมันเริ่มเบิกบานทำให้การอยู่ในชีวิตอยู่ในสังคมน่ะมันมีความสุขขึ้นมาในระดับหนึ่งคนเราก็จะคิดแค่นี้ค่ะไม่ได้คิดว่าอยากมาปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นนู่นนี่นั่นหรอกนะคะดิฉันคิดแบบนั้นเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเห็นนู่นนี่นั่นดิฉันคิดว่าเออทำไมมันทุกข์จังเลยทำไมมันรู้สึกไม่พอทำไมมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมมันรู้สึกกระวนกระวายว่าเนี่ยสุขก็กระวนกระวายทุกข์ก็กระวนกระวายสุขก็กระวนกระวายนะคะกระเสือกกระสนอยากได้สุขมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอยากหาอะไรมาเติมความสุขมากขึ้นเริ่มสุขจากได้ไปเที่ยวโอเคคิดแล้วกลับมาคิดแล้วจะไปไหนอีกว่าหาความสุขเพิ่มเติมนะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนั้นนะคะโดยที่แบบมันต้องหาที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมตลอดเพื่อให้มันสุขแต่เวลาปฏิบัติธรรมนะคะมึงนั่งอยู่ตรงนั้นก็สุขอยู่อย่างนั้นละค่ะก็คือทำงานทำอยู่ที่เดิมก็สุขนะคะอยู่ที่เดิมทำนั่นทำนี่ทำโน่นอยู่ไร่อยู่สวนทำงานทำอะไรไปภาวนาไปก็สุขไปมันเพลินนะคะมันหมดเวลาไปวันวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าสุขทางโลกมันต้องหาสิ่งมาเติมเรื่อยๆซื้อกระเป๋าเอ่ยซื้อเสื้อผ้าเอ่ยซื้อรองเท้าเอ่ยซื้อนั่นซื้อนี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่วางแผนนะคะเนี่ยคือการหาความสุขจากภายนอกนะคะเนาะถ้ามาเล่าให้ดิฉันฟังแบบนี้ตอนที่ดิฉันไม่ปฏิบัติธรรมดิฉันก็ฟังแค่วันผ่านนะคะดิฉันก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นสิโลกเรามันก็เป็นอย่างนั้นสิชีวิตมนุษย์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมอ๋อเข้าใจในอีกขั้นหนึ่งเลยอะค่ะเข้าใจในอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะนี่แหละยุคนี้มันไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยเนาะเมื่อวานก็ดูข่าวที่รัสเซียก็เขาเตือนค่ะภูเขาไฟมันปะทุแล้วก็ที่โคลัมเบียนะวันนั้นที่เราเล่าไปน่าจะเป็นโคลัมเบียไม่ใช่เปรูนะคะเขาก็เตือนอีกเพราะว่าวันนึงมันสะเทือนโอ้เป็นพันครั้งนะคะเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งการสะเทือนของมันนะคะเขาบอกว่าถ้ามันเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่มากของโคลัมเบียมันเคยระเบิดมาละ
เขาบอกว่าเขาก็เตือนสึนามินะคะเพราะมันอยู่กลางเป็นเกาะกลางทะเลนะคะแล้วมันไปได้หลายร้อยพันกิโลเมตรมากนะคะนั่นแหละเขาก็เลยเตือนให้ประชาชนอพยพนะคะแล้วก็เมื่อเช้าดูข่าวก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับไซโครนนะพายุไซโครนนะคะถล่มออสเตรเลียเขาบอกว่าใหญ่เป็นเขาบอกว่าเป็นลูกที่ใหญ่มากอ่ะเพราะว่าในรอบ10ปีในรอบ10ปีของออสเตรเลียนะคะนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยเราจะไม่ค่อยรู้สัญญาณแต่ถ้าเราเริ่มสนใจเริ่มพิจารณาดูเราจะเริ่มเข้าใจอ๋อมันเป็นสัญญาณเนาะสัญญาณเตือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เลยบางทีคิดดูค่ะบางทีนั่งดูข่าวก็คิดว่าเฮ้ยหมดจากโรคภัยหมดจากโรคระบาดก็มาภูเขาไฟระเบิดไฟป่าภูเขาไฟระเบิดไฟป่าน้ำท่วมพายุอะไรกันเนี่ยมันไม่หยุดไม่หย่อนเลยมันไม่มีคำว่าสงบอะค่ะแต่ละที่ทั่วทุกมุมโลกน่ะเกิดเหตุการณ์ให้เหมือนกันไอ้ลบกันอยู่โอ้ยน่าสงสารเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยมันเกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่อาหารทั้งทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกเลยเนาะคิดในใจอย่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นเลยขอให้ตายก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละน่ากลัวค่ะน่ากลัวดิฉันว่านะคะแล้วอยู่แบบไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโอ้ยน่าสงสารแม้แต่คนใกล้ตัวเราถ้าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็สงสารนะคะว่าก็สงสารเนาะไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีทุกข์มากๆแล้วเข้ามาเริ่มปฏิบัติธรรมหรือว่ามาเจอช่องของเรานะคะก็ให้สู้กับตัวเองอย่าสู้กับอะไรข้างนอกสู้กับใจตัวเองก่อนเมื่อเราสู้ได้เห็นได้แล้วเข้าใจแล้วเราจะเกิดความเราจะรู้ว่าต้องทำยังไงสิ่งที่สามารถแก้ได้ทั้งเรื่องทางโลกนะคือการปฏิบัติธรรมนะคะแก้การที่จะแก้ให้ใจมันสงบร่มเย็นเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมจริงๆแต่ก่อนไม่เข้าใจอะค่ะแบบพระท่านทำยังไงวะเนี่ยท่านถึงบอกว่าเบิกบานจิตใจร่มเย็นพระท่านทำยังไงหรือว่าบางท่านทำไมท่านสละได้แล้วมาบวชอะไรเงี้ยไม่เข้าใจนะคะหลังจากนั้นบอกโอ้เริ่มเข้าใจด้วยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะนี่แหละเนาะฝึกจิตนะคะฝึกจิตฝึกใจให้มีเมตตานะคะมีเมตตามีสายใยที่ดีต่อผู้อื่นต่อมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะให้เป็นที่รักของทุกๆสิ่งนะคะเขาจะมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยคาดหวังเพราะว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจอารมณ์มันแปรปรวนได้ตลอดแต่โลกวิญญาณเนี่ยรู้ว่าเราช่วยเขาได้เยอะสัตว์นี่ก็แผ่เมตตาให้มันไม่รู้มันหลับหรือไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละไปไหนก็สวดค่ะตรงแต่ว่ามันไม่ยากหรอกมันไม่ยากไปไหนก็สวดก็แผ่ไปมันไม่ยากหรอกอยู่ที่ใจดิฉันว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจจริงๆถ้าเราสู้กับใจตัวเองเราได้เนี่ยเราแบบจะชนะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเหมือนบางทีเนี่ยเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าสามีพูดอะไรที่แบบรู้สึกว่าเคืองมากเลยเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยเราก็จะต้องสวนหรือว่าถ้าเราไม่สวนเนี่ยเราก็จะเคืองอยู่หลายวันแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยค่ะเราได้ยินปุ๊บเนี่ยหูได้ยินปุ๊บเนี่ยรู้สึกเคืองอยู่แต่ว่าเออช่างมันเถอะอยู่ๆกันไปแต่ว่าคำว่าช่างมันเถอะเนี่ยมันไม่ติดที่ใจนะคะหรือบางทีได้ยินก็เฉยๆบางทีก็รู้สึกเหมือนคำนั้นมันไม่มีอิทธิพลต่อใจเราคือดิฉันเนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่ใช่จะหลีกปล่อยอะไรผ่านง่ายๆนะคะเป็นคนที่ต่อให้แบบโกรธเนี่ยต่อให้ไม่เถียงกันในชั้นโกรธเลยเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยนะคะดิฉันจะเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสังเกตเลยว่าเฮ้ยใจมันเปลี่ยนไปยังไงความคิดมันเปลี่ยนไปยังไงการกระทำเราเปลี่ยนไปยังไงเวลาเราได้ยินอะไรที่เราไม่พอใจเนี่ยใจเราน่ะมันจับแล้วโกรธแล้วก็เคืองอยู่อย่างนั้นไหมหรือว่ามันวางหรือว่ามันเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะมันเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้ใจมันวางได้หลายสิ่งหลายอย่างวางได้ไหมคำพูดก็วางได้ทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามนะคะมันก็วางได้มันคือมันแค่รู้สึกว่าอย่าได้ลำบากเกินไปอย่าใหการใช้ชีวิตทางโลกมันลำบากจนลืมในการปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีจิตใจในการปฏิบัติธรรมขอให้มันผ่านไปได้เรื่อยๆทำมาหากินได้ผ่านไปแบบอย่างดีอะค่ะต่อให้ไม่รวยแต่เราก็ยังมีแบบมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิดแบบนั้นก็คือขอท่านแบบนั้นหลวงตาบอกว่า
เราอ่ะเวลาลงปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกท่านว่าเราก็ยังใช้ชีวิตทางโลกอยู่ขอให้ลูกแบบอย่าได้ติดขัดในการใช้ชีวิตทางโลกขอให้ได้โชคได้ลาภทำมาหากินได้อย่างแบบราบรื่นนะคะได้อย่างราบรื่นอย่าได้มีปัญหาในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แบบสร้างบุญใหม่ทุกๆวันสร้างบุญใหม่สะสมบุญใหม่ทุกวินาทีที่ระลึกได้แผ่บุญแผ่เมตตาอะไรเงี้ยนะเป็นที่รักของทุกสิ่งค่ะคิดดูว่ามันจะดีขนาดไหนนะคะมันจะไม่มีคำว่าดิฉันเชื่อว่ามันจะไม่มีคำว่าตกอับดิฉันเชื่อแบบนั้นนะยิ่งเรามานั่งสวดมนต์แล้วเห็นพลังงานนะคืนบอกโอ้ไม่มีหรอกคำว่าอับจนมีแต่ว่าเราจะทำได้ไหมแค่นั้นเองถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราทิ้งไม่ได้ถ้าเราเห็นขึ้นพลังงานณขณะที่นั่งสวดเราจะรู้เลยว่าหูทิ้งไม่ได้จริงๆไม่สามารถที่จะวางได้เลยอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่อยๆทำไปอันนี้พูดสำหรับให้คนที่เชื่อฟังนะคะถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านนะคะแต่เนี้ยสำหรับคนที่เชื่อแล้วเริ่มปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะนั่นแหละเวลานั่งสวดนะคะถ้าเราไปอีกในคลื่นนึงได้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตัวเราแหละเราจะรู้สึกว่าตัวเราจางลงแสงสว่างเยอะมากขึ้นคุมไปหมดเลยอะไรนะมันจะเป็นลำดับอะค่ะดิฉันก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคือลักษณะแบบใดแต่เรารู้ว่าอ๋อทำไมเราลงไปอีกขึ้นหนึ่งทำไมสว่างเยอะมากเลยทำไมตัวเราเหมือนเราไม่ใช่ไม่ได้เห็นเป็นกายแบบ 100% แบบนี้ค่ะจะเห็นแบบจางๆอะไรเงี้ยนะคะทำไมมันถึงมีแสงสว่างเลื่องๆอยู่กับแขนกับมือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะอันนี้ให้ไปสังเกตดูนะคะเนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อให้ไปสังเกตดูเมื่อสังเกตเห็นแล้วเราจะมีแรงกำลังใจในการเดินต่อเราจะรู้เลยว่าโอ้เราเป็นประโยชน์มากเลยเนาะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นกับประโยชน์กับผู้อื่นรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเกิดมาแล้วมันเต็มเพราะว่ามันเต็มนี่ก็คือมันรู้สึกภูมิใจเพราะว่ามันได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ทางโลกด้วยแล้วยังได้มาปฏิบัติธรรมแล้วทำแบบได้แบบกรรมฐานมันจะรู้สึกเต็มทั้งสองฝั่งต่อให้มันไม่เต็มเหมือนคนที่ท่านเหมือนคนที่ท่านปฏิบัติธรรมเกิดมาบวชแล้วบรรลุจริงๆก็ตามแต่มันจะรู้สึกว่าเราได้รับรู้ทั้งการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและก็ทางธรรมไปพร้อมกันอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละมันเห็นภาพชัดเจนนะคะเพราะว่าเราอยู่แบบคารวาสในการปัญหานู่นนี่นั่นแล้วได้มาปฏิบัติธรรมมันจะเห็นความชัดเจนของสองฝั่งมากๆเลยนะคะว่าอ๋อทางธรรมเป็นแบบนี้ทางโลกเป็นแบบนี้โอเคเนาะนี่แหละพุทธศาสนาสุดยอดหลวงตาบอกดิฉันว่าลูกก็เข้าใจละลูกเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามันสุดยอดจริงๆถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อให้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราสังเกตพิจารณาพิสูจน์ทดสอบเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยดีมากเลยในการปฏิบัติแบบกรรมฐานมันจะไวค่ะมันจะไวเพราะว่าจิตเราอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการภาวนาตลอดถ้าไม่ภาวนาก็แผ่เมตตาถ้าไม่แผ่เมตตาก็อนุโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวันนะคะคิดดูมันจะมีหลุดบ้างแวบๆแวบๆก็กลับแวบๆแวบๆก็กลับแล้วแต่วันนะคะบางวันก็หลุดบ่อยเมื่อเราหลุดบ่อยเราก็รู้ว่ามันหลุดบ่อยแล้วจะบอกเอ๊ะทำไมวันนี้มันรู้สึกมีอะไรดึงจิตออกไปข้างนอกบ่อยจังเลยมันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะเห็นนะคะนั่นแหละทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพิสูจน์ทดสอบปฏิบัติก่อนอันดับแรกลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดสอบพิจารณาไปหลายปีเข้าถึงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนมันอยู่ที่เราเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะว่าอยู่กับทางโลกอยู่กับงานอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันดึงความสนใจเราบ่อยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วทำได้เนี่ยขอให้เพียรซะเพราะว่าให้ท่านคิดเลยว่าโอ้เวลาเราเหมาะสมโอกาสเราเหมาะสมภพชาติเราเหมาะสมถือว่าเราโชคดีมากเลยที่เราได้มาอยู่ณจุดนี้เวลาโอกาสสถานที่ภพชาติเหมาะสมให้เพียรทำเอาอย่าปล่อยเวลาทิ้งลมหายใจนะคะลมหายใจเข้าออกทิ้งไปให้มันเสียเปล่าประโยชน์นะคะนั่นแหละเหมือนดิฉันเนี่ยตั้งจิตเลยว่า
โอเคฉันได้มาทำแบบนี้นะแสดงว่าโอกาสสถานที่ภพชาติของฉันเหมาะสมนะตอนนี้อ่ะตอนที่เริ่มมาทำจริงจังเนี่ยฉันจะไม่ทำให้คุณเสียเวลาไปกับฉันฉันจะเขาเป็นคนอุปถัมภ์เราสามีอุปถัมภ์เราฉันจะไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ตามทุกบุญทุกกุศลที่ฉันทำเนี่ยแผ่ให้เธอตลอดและยิ่งเขามาอนุโมทนาบุญทุกวันนะคะเรายิ่งรู้สึกดีใจที่เราอาศัยเขาเราไม่ได้อาศัยเขาเปล่าๆเราแผ่บุญให้เขาตลอดเลยเนี่ยนะนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เราได้เกิดมาเจอกันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลี้ยงล้นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเนี่ยดิฉันแผ่ให้ตลอดนะคะแผ่ให้ลูกหลานลุงปู่ทุกท่านที่ดูเราอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยแผ่ให้ตลอดดังนั้นน่ะถ้าท่านเชื่อท่านให้กล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุบุญได้เลยเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะเดินทางอันยาวไกลสองดิฉันภาวนาตลอดเวลาที่เราติดได้ก็รับเอานะคะรับบุญเอาเปิดใจรับบุญเอาเนาะนั่นแหละแล้วก็ยิ่งเรายิ่งท่านปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยด้วยความที่เราภาวนาตลอดเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปหาท่านด้วยเพราะว่าบางท่านที่ภาวนาอยู่เนี่ยมันก็จะมีจิตที่แบบไม่ได้ขุ่นมัวนะคะตอนที่สวดมนต์อยู่ไม่ได้ขุ่นมัวมันก็สามารถส่งถึงกันได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะวันนี้รู้สึกสว่างไหมคะแสงสว่างเยอะมากเลยนะคะโอเคมาฟังเรื่องทางบ้านนะคะเรื่องทางบ้านเดี๋ยวเราจะคัดเอาเรื่องทางบ้านที่โอ้เสียงเนี่ยที่เขาสงสัยมาเริ่มต้นก่อนนะคะเอาเรื่องที่เล่าเราก็จะเอามาท้ายๆนะคะถ้ามันไม่หมดวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันน่าจะวันไหนดีนะวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะไม่แน่ใจถ้าไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์นะคะหรือถ้าไม่วันจันทร์ก็วันอังคารนะคะที่เราจะลงคลิปเนาะรู้สึกเกรงใจญาติธรรมนะคะแบบไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องนะคะแล้วก็แบบมาตอบคำถามช้านะคะโอเคมาฟังท่านนี้ละกันเขาสงสัยมานะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าปากกาหมดโอ้ไม่หมดเขาบอกว่าคุณนาคคะที่หลวงตาม้าบอกว่าให้สวดมนต์ไปด้วยแผ่ไปด้วยทำยังไงหรือคะมันเป็นแบบนี้นะคะการที่เวลาเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยค่ะเราสมมติว่าเราตั้งจิตต่อให้จะอยู่ในรูปต่อให้นั่งหน้ารูปปู่หรือไม่ก็ตามเราบอกว่าทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไม่ว่าจะเป็นทำทานสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาแล้วก็ตามขอแผ่ไปทั่วสามแดนโลกธาตุนะคะโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณและการสวดมนต์เนี่ยเป็นบุญอีกแบบนึงฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นบุญนะคะเรากล่าวตั้งไว้แล้วว่าเราแผ่ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบุญใดก็ตามพอเราสวดมนต์เนี่ยเราก็คือเกินการแผ่ไปโดยอัตโนมัตินะคะเป็นการแผ่โดยอัตโนมัติแล้วมันจะมีอีกกรณีนึงก็คือการแผ่เจาะจงเพราะว่าเราอะอยากให้จิตเราชินอยู่กันแผ่บุญในการสวดมนต์ด้วยแผ่บุญด้วยเราไปเห็นข่าวเวลามีคนเสียเนี่ยเราเห็นชื่อนี้นามสกุลนี้ปุ๊บปุ๊บหน้าตาเขาขึ้นในข่าวนะคะหน้าตาผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเราตั้งจิตแผ่ให้เขาก็คือข้าพลูกขอน้อมบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแผ่ให้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อนี้นามสกุลเนี่ยที่เราดูในข่าวเนี่ยคือแผ่ไปโดยที่ไม่ต้องสวดก็ได้นะคะตอนนั้นคือตั้งจิตแผ่ให้เขาคือน้อมบารมีท่านมาผ่านเราแล้วก็แผ่ให้ผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบทำนั่นทำนี่ไม่ได้ดูข่าวดูอะไรเลยแล้วก็คือสวดมนต์ไปมันก็แผ่ไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเรากล่าวว่าทุกบุญทุกกุศลที่เราได้ทำไม่ว่าจะทำทานให้ขอทานทำทานนู่นนี่นั่นปล่อยนกปล่อยปลาเข้าวัดกราบพระหยอดตู้ต่างๆเป็นบุญหมดนะคะเป็นบุญหมดเนี่ยก็คือแผ่ไปอยู่แล้วถ้าวิญญาณเขารู้ว่าเราอนุญาตให้พวกเขาน้อมรับบุญได้ด้วยเนี่ยเขาจะน้อมเลยนะคะหลวงตาท่านพูดแบบนั้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละคือการแผ่เพราะว่ากำหนดจิตไว้แล้วว่าทุกบุญกุศลที่ทำ
แผ่ไปโดยอัตโนมัติมันจะมี1แผ่ให้คนตาย2แผ่ให้กับอาหารการกินที่เรากินเป็นการฝึกจิตให้เราชินอยู่กับการแผ่บุญข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้ข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้หมูเนี่ยข้าวผัดหมูเนี่ยที่ข้าพเจ้ากินเนี่ยขอให้หมูตัวนี้ได้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำปรับภพภูมิไปตามบุญกรรมที่เขาทำมาข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้ไก่เนี่ยต้มไก่หรืออะไรก็ตามที่เรากินนะคะให้เขาได้บุญกุศลของที่เราทำแล้วก็ปรับภพภูมิไปตามบุญกรรมเขาข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้กับคนที่ปลูกข้าวให้ข้าพเจ้ากินข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้กับคนที่ปลูกผักให้ข้าพเจ้ากินเพื่อให้เขาได้บุญกุศลร่วมกันให้เขามีความเจริญในครอบครัวมีความร่มเย็นในครอบครัวเป็นการฝึกจิตนะคะเป็นการฝึกจิตให้ชินอยู่กันแผ่บุญถ้าไม่แผ่ก็สวดอย่างที่ท่านพูดก็สวดมนต์ทำนั่นทำนี่ก็สวดมนต์ไปถ้าไม่สวดก็แผ่ก็คือแผ่เฉพาะเจาะจงนี่แหละแล้วก็ถ้าไม่แผ่ก็พิจารณาหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรปุ๊บมันจะพิจารณาเองช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่ทันสังเกตหรอกว่าพิจารณาเพราะว่าผู้พูดเองก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งจับพิจารณาในเป็นดังเรื่องคือเราไปนั่งเพลินๆแล้วเราตาเราไปเห็นนะคะเห็นนกตัวหนึ่งอยู่เอ๊ะทำไมนกมันถึงมีคู่แบบนี้เอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเป็นนกนี่คือการพิจารณานะคะตอนแรกดิฉันไม่ได้จับนะคะดิฉันเอ้าฉันพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยฉันพิจารณาต้นไม้อยู่แล้วฉันพิจารณาใบไม้อยู่แล้วเนี่ยฉันพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดฉุกคิดว่าเอ้าพิจารณาอยู่เหรออะไรเงี้ยนะคะตอนแรกเราไม่ได้มาจับนะคะว่าไปพิจารณาต้นไม้สิไปพิจารณาดอกไม้สิไม่ค่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรถ้ามันจะพิจารณามันก็พิจารณาขึ้นเลยความคิดของเราแหละความคิดของเรานะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบเนี้ยวนไปเวียนมาอีกแบบเนี้ยนะคะเป็นการเมื่อมันชินน่ะท่านสอนให้เราชินในการภาวนาทุกขณะจิตยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชินจากพุทโธก็ได้ชินจากพุทโธชินจากนะโมพุทธายะชินไตรสรณคมชินนะคะชินในการภาวนาชินพระคาถาที่เราชอบถ้าอะไรก็ตามจำไว้นะคะที่หลวงตาพูดถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราสวดได้ปากเปล่ามันจะเวียนเข้ามามันจะเวียนให้เราสวดนะคะไม่ว่าจะเป็นยามที่หลับไปหรือว่ายามที่มีรู้เนื้อรู้ตัวแบบเนี้ยหรือว่ายามนอนไปเนี้ยเอ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาสวดมนต์สวดพระคาถาอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะจิตมันบันทึกฉะนั้นบางพระคาถาที่ตื่นขึ้นมาเราได้ยินเสียงสวดท้ายๆน่ะเราไม่รู้หรอกเอ้าทำไมชาตินี้ฉันไม่เคยสวดเลยวะเนี่ยทำไมตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินท่อนสุดท้ายที่เราสวดมนต์อยู่พระคาถาอะไรวะเนี่ยไม่เคยสวดเลยไม่เคยท่องเลยทำไมสวดพระคาถานี้เราจะคิดแบบเนี้ยจริงๆแล้วเราชาติพวกเนี้ยเราจำไม่ได้แต่ว่าจิตเราบันทึกมาแล้วว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างเราจะได้ยินเฉพาะท้ายๆเวลาเราสะดุ้งตื่นคืนนะคะในลักษณะของพระคาถานะคะหรือว่าบางพระคาถาที่เราเคยเรียนมาแล้วเคยสวดมาแล้วเราก็จะเข้าไปเรียนต่อในความฝันนะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าไปเรียนพระคาถาไปหัดสวดโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแต่มันเป็นเรื่องอดีตที่จิตมันบันทึกไว้นะคะเนาะก็แบบนี้ละค่ะก็คือสวดภาวนาไประหว่างวันก็คือแผ่ไปแล้วเพราะตั้งจิตไว้แล้วตั้งจิตไว้แต่ว่าท่านให้เราตั้งจิตทุกๆวันเพื่อให้เราชินให้มันย้ำลงไปในจิตเราถ้าเป็นระบบของวิทยาศาสตร์ว่าให้มันย้ำลงไปในสมองเราให้สมองมันสั่งงานให้สมองมันบันทึกแต่ว่าจริงๆแล้วจิตมันบันทึกนะคะจิตมันบันทึกโอเคนี่แหละค่ะก็คือภาวนาไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะก็คือการแผ่ไปในตัวนะคะแผ่เจาะจงก็ได้ถ้าไม่แผ่เจาะจงก็คือสวดธรรมดานี่แหละก็คือแผ่ไปโดยอัตโนมัติโอเคมาฟังพี่ท่านนี้นะคะน้องที่ลาวนะคะบอกว่าน้องที่อยู่ลาวนะคะบอกว่าสบายดีค่ะพี่หน้าดีคือสวัสดีเนาะอยากเล่าประสบการณ์การสวดมนต์ค่ะแต่ไม่เก่งภาษาไทยค่ะเขียนมาเลยภาษาลาวก็ได้จะพยายามแกะนะคะพอแกะได้ในระดับหนึ่งอยู่ถ้าคำที่มันไม่ยากเกินไปนะคะแกะเขียนมาได้เลยจะพยายามอ่านนะคะโอเคอ
นี่นะคะคนใหม่เข้ามาเอาเรื่องอะไรดีก่อนคะอ้าเรื่องน้องคนนี้แล้วกันเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นาคทุกบุญทุกกุศลที่พี่ทำนะคะมหัศจรรย์จริงๆค่ะก็คือการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติจริงได้จริงเราเท่านั้นที่รู้ที่สัมผัสได้ชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะรู้สึกว่าเหมือนมีใครคอยบอกแบบที่พี่นาคเล่าบางครั้งเราทำอะไรอยู่เราไม่รู้เลยว่ามันจะต้องทำยังไงคือทำแล้วมันติดปัญหานะคะมันแก้ไม่ได้ทำยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะมีเสียงในหัวคอยบอกเราว่าทำแบบนี้สิพอเราทำตามสุดท้ายเนี่ยก็เจอทางออกเจอทางที่ใช่เองโดยที่ถ้าเราเป็นคนคิดเองเนี่ยเราจะไม่ได้คิดและทำแบบนั้นคือเราจะคิดไม่ได้และทำแบบนั้นไม่ได้นะคะมหัศจรรย์อัศจรรย์มากๆค่ะหนูเชื่อศรัทธาสุดใจเชื่อ100%รู้สึกตัวเองโชคดีมากที่พบชาตินี้ได้พบหลวงปู่ดูหลวงตามะแล้วก็พี่นาถขอบคุณนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญก็คือ